คนไปดู13ล้านเป็น TikTok ผู้หญิงคนหนึ่งน้องก็จะว่าน้องกำลังงวงเงียกำลังตื่นปรากฏแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาคุณผู้ชมฮะแล้วปรากฏน้องก็เสียงน่ารักแล้วน้องก็น่ารักด้วยน้องก็เลยเหมือนจะจีบคอลเซ็นเตอร์ปรากฏแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ดูเหมือนกับจะตกหลุมรักน้องน่าจะชอบน่ารักมากแต่ควรจะรักกับผู้ชายคนนี้ไหม ลองฟังเสียงในคลิปฮะสมควรคุณลูกค้าแจ้งชื่อนามสกุลนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบนะครับชื่อครับคุณลูกค้าไม่สบายเหรอครับเพิ่งตื่นค่ะเป็นห่วงเหรอคะงั้นนอนเถอะครับฉันไม่กลัวแล้วครับขอบคุณนะคะ พี่ชื่ออะไรอ่ะทำไมอ่ะเสียงน่ารักจังธรรมดาอยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวไปหาได้เลยนะเนี่ยอะไรนะพี่ชื่ออะไรอ่ะซึ่งไปบอกได้ไหมอ๋อได้มีไลน์แล้วเปล่ามีแลกไลน์กันเปล่าจำไม่ได้หนูเอาไลน์ถึงมาเดี๋ยวพี่แอดครับพอดีหนูเปิดไลน์เป็น private อะหนูต้องแอดพี่ไปอย่างเดียวเลยอะทำไมอะไม่รู้สิหนูพี่จำไม่ได้ไงพี่จำไม่ได้ไงทำไงดีอะไม่รู้ดิเฟซพี่ก็ไม่ชื่อดาวขึ้นพอดีหนูก็ไม่เล่นเฟซบุ๊กเหมือนกันโอ้ทำไงดูล่ะเบอร์ได้ไหมก็นี่แหละเบอร์หนูโอเคได้ท่านหนึ่งคุณผู้ชมฮะถ้าดูตอนต้นคุณลูกค้าไม่สบายหรือเปล่านอนพักเถอะครับคือจากเดิมทีคือต้องหลอกเอาเงินปรากฏได้ยินเสียงน้องน่ารักคุณลูกค้าไม่สบายหรือเปล่าดูนะฮะแล้วปรากฏว่าเรื่องนี้มีคนเข้าไปดู13ล้านคือมันเหมือนกับคอเซ็นเตอร์ดันเสียงขึ้นมาเลยเนี่ยดันเสียงขึ้นมาลูกค้าไม่สบายเลยครับเพิ่งตื่นค่ะเป็นห่วงเหรอคะงั้นนอนเถอะแพ้ใจก็ตรงนี้แหละตอนน้องผู้หญิงตอบเป็นห่วงเหรอคะนอนเถอะครับเห็นไหมฮะจากจะหลอกเอาเงินกลายเป็นตกหลุมรักเด็กผู้หญิงคนนี้มีหลายคนบอกอะไรนะคือเรื่องนี้อาจจะต้องตั้งชื่อเรื่องเป็นเกาหลีเลยใช่ไหมยายงัวงเงียกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์คุณผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะเราไปคุยกับน้องน้ำเพชรเราถามบอกน้ำเพชรบอกตกใจมากคนดูเยอะมาก13ล้านแล้วเอาจริงมีคนอยากรู้ว่าน้องสารต่อหรือเปล่าเพราะแลกเบอร์กันน้ำเพชรให้เบอร์ไปไหมออกแกงต้องรู้ใช่แล้วเขาก็โทรกลับมาหาจริงๆด้วยตอน3ทุ่มมีจีบกันนิดๆหน่อยๆด้วยนะคะลองฟังเสียงน้ำเพชรดูค่ะจะจีบเขาหนูก็เลยบอกแลกไลน์กันเปล่าเขาก็บอกว่าเขาจำไอดีไลน์ไม่ได้ไอดีไลน์เขายาวหนูก็เลยบอกว่าหนูก็เปิดไลน์เป็น private ไว้เหมือนกันเฟซเราก็จำชื่อเฟซไม่ได้เฟซเราชื่อก็ยาวเกินหนูก็เลยเราไม่ได้เฟซบุ๊กเหมือนกันเขาเลยงั้นเบอร์ไหนล่ะหนูก็เลยนี่ก็นี่แหละเบอร์หนู เขาก็เลยบอกเดี๋ยวเรื่องงานเดี๋ยวพี่โทรไปละกันประมาณ2ทุ่มเกือบ3ทุ่มเขาก็โทรกลับมาค่ะจริงเหรอตอนแรกยังไม่รู้ตัวเขาก็โทรมากินข้าวยังนู่นนี่นั่นอันนี้ก็คือสนุกใช่ไหมใช่ค่ะตกใจไหมคนไปแชร์กันเยอะมากคนดูเยอะมากตกใจกูไม่เห็นแม่เห็นยังแม่รู้แล้วค่ะแม่รู้แล้วแม่ว่าไงบ้างคุณผู้ชมฮะแม่ไม่ได้โกรธแต่ประเด็นคือผู้ชายเข้าใจว่าน่าจะรู้แล้วนะฮะแต่ผู้ชายก็คงไม่โกรธแต่ผู้ชายไม่โทรมาอีกแล้วนี่ฮะ